และเมื่อวานนี้นะคะ21ตุลาคมพระสะกน,นิกรทั่วประเทศก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและก็ถือว่าเป็นวันสําคัญหลายวาระที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยได้แก่วันพยาบาลแห่งชาติวันทันตะสาธารณาสุขแห่งชาติวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันรักต้นไม้แห่งชาติค่ะ ที่พระตำหนักดอยตุงจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวงกิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายราชาสัุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพครบรอบ1 1 8ปีโดยมีขบวนเครื่องสักการะตามแบบประเพณีล้านนาจาก18อำเภอมีข้าราชการประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อดู แสสุขทุกข์ของพระสศกนิกรอีกทั้งทรงเป็นพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์และทรงเป็นแรงบันดาลอันยิ่งใหญ่ของการปลูกป่าทั่วประเทศขณะที่จังหวัดอื่นๆก็มีจิตอาสาร่วมเป็นจิตอาสาต่างๆนะคะเพื่อน้อมํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่สวนพฤกษศ,ศาสตร์พระแม่ย่าจังหวัดสุโขโทัยพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเป็นจิตอาสาปลูกต้นไม้กำจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำตัดแต่งกิ่งไม้ภายในสวนไปต่อกันที่จังหวัดแพร่นะครับข้าราชการและประชาชนได้ร่วมการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมทั้งเก็บกวาดขยะมูลฝอยเพื่อทำให้พื้นที่สะอาดสดใสสวยงาม ที่จังหวัดอุตรดิตถเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันรปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ซึ่งเป็นกล้าไม้ที่สามารถทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีเพื่อทําให้บรรยากาศจังหวัดน่าอยู่สวยงามครับต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกต้นไม้ตัดหญ้าโรนดินทําความสะอาดเก็บขยะที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานีและที่บริเวณลานขวัญเมือง ส่วนข้าราชการและประชาชนอำเภอนามนจังหวัดกระสินชาวบ้านนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็ร่วมการปลูกต้นไม้จํานวน500ต้นที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนามนและสองข้างทางของถนนสายอำเภอนามนแยกหนองพระอ้อมรวมระยะทาง2กิโลเมตรด้วยกันขณะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ตําตำบลวัดประดู่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีข้าราชการและประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น20,000ต้นครับปิดท้ายกันที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา ขออภัยค่ะซอยสมเด็จเจ้าพระยาสามหรือซอยวัดอโนงคารามเขตคลองสารหน่วยงานรัชการและประชาชนร่วมในพิธีทำบุญตักบาทและวางพุ่มเงินพุ่มทองถวายสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานในอุทยานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณุปการต่อประเทศชาติและประชาชน สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะเป็นสวนสาธารณะพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สําหรับประชาชนได้ร่วมสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะ